สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้งานโปรแกรม Convert to DVD นะคะเป็นโปรแกรมที่ไลท์หนังหลายๆเรื่องลงในแผ่น DVD นะคะซึ่งโปรแกรมนี้ก็จัดว่าเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนนิยมใช้นะคะโดยเฉพาะนักสะสมหนังเพลงซีรีส์เกาหลีต่างๆเรามาเอาใจนักสะสมพวกนี้กันก่อนนะคะว่าหรือใครที่ชอบดูหนังฝรั่งนะคะซึ่งจุดเด่นๆของตัวโปรแกรมนี้เลยนะคะคือสามารถแปลงไฟล์วิดีโอต่างๆได้หลายรูปแบบเพื่อไล่ลงแผ่น DVD นะคะและนำไปเล่นกับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปที่เราใช้เปิดในทีวีอะค่ะก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไล่ลงไปแล้วมีประสิทธิภาพดีเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะคือไอคอนของโปรแกรมนี้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเล่นคลิกเข้าไปค่ะสักครู่ค่ะช้านิดหน่อยนะคะมาแล้วก็จะได้หน้าต่างของConvert to DVD หน้าต่างจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดเข้ามาด้านในแล้วก็คือมาคลิกตรงปุ่มนี้เลยค่ะแล้วมันคลิกเข้าไปปุ่มนี้คือปุ่มเพิ่มไฟล์วิดีโอของเรานะคะก็ไปเลือกว่าไฟล์วิดีโอของเราอยู่ตรงไหนเราเก็บไว้ตรงไหนวันนี้ผู้จะทำก็เลือกเอาอะไรดีเอาเพลงดีกว่านะคะสองเพลงอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้สักสองเพลงก่อนโอเพนเพลงต่างตัวโปรแกรมนี้นะคะสามารถไล่หนังลงในแผ่น DVD ได้ประมาณสัก5เรื่อง6เรื่องนะคะที่เหมือนที่เราซื้อตามเซเว่นนะคะที่มันมีหลายๆเรื่องอยู่ในแผ่นเดียวแล้วเราก็เลือกจะดูเรื่องไหนกด1กด2เรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะมาตรงที่ Edit Menu เพื่อเราจะทำหน้าต่างเมนูของเรานะคะว่าเราอยากให้หน้าต่างเมนูที่เราเปิดเข้ามาในแผ่น CD แล้วอยากได้แบบไหนอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะคลิกออกเลยมาที่เมนู Option นะคะเมนู Option นะคะมาตรงที่ Dream นี่นะคะ Dream พื้นหลังหรือฉากของเราว่าเราเปิดมาอยากให้เป็นแบบไหนอยากให้หน้าตาเป็นแบบไหนจะเอาแบบนี้เรียงๆกันมาก็จะมีถ้าเราไม่ชอบเราก็โนเมนูไปเลยอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบมูฟวี่ให้เราเหมือนเป็นหนังอันนี้จะเอาเป็นโอเพนสไลด์เป็นเพลงนะคะเสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกเลยก็จะได้สองเพลงใบนี้หนึ่งสองเป็นนิ้วไว้นะคะต่อไปก็คลิกโอเคแล้วเราก็มาคลิกตรงเมนูของเราตรงนี้นะคะนี่มาพรีวิวดูก่อนว่าใช่ไหมนี่เพลงแรกของเรานะคะเราสามารถเพิ่มไฟล์เสียงลงไปนี้ก็ได้นะคะเหมือนที่เขาทำเพลงเป็นเพลงแบบเสียงก็น่ารักน่ารักเหมือนเสียงการ์ตูนอย่างนี้นะคะเราจะเพิ่มซับไตเติ้ลหรือแบบหนังเราเป็น
อีกภาษาหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มซับไตเติ้ลลงไปข้างล่างให้อย่างนี้นะคะมาดูเพลงที่สองก่อนเลยมาพรีวิวดูก่อนเพลงที่สองถูกต้องตามที่เราต้องการไหมเหมือนกันค่ะวิดีโอที่2เราก็สามารถเลือกซับได้เลือกวิดีโอที่มีเสียงเพิ่มเสียงวิดีโออะไรอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นซับไตเติ้ลนะคะเหมือนกันกับวิดีโอแรกค่ะถ้าเราโอเคแล้วเราก็มาคอนเวิร์ตเลยนี่ค่ะก็จะที่จะทำแต่ถ้าเราเลือกดีกว่าจะลองดูคอมค่ะพอไลฟ์ลงไปเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ใส่แผ่น DVD เข้าไปนะคะแล้วก็เอาแผ่นใส่เข้าไปค่ะเอาแผ่นใส่แผ่น DVD นะคะรอเครื่องอ่านแผ่นนะคะนี่ถ้าเราเอาแผ่นใส่เข้าไปแล้วนะคะนี่คือขนาดความจุของแผ่นที่ยังเหลืออันนี้คือที่ชาไปแล้วเราก็มาติ๊กเลิร์นไปเลยนะคะก็เสร็จสิ้นนะคะของการไลฟ์หนังของเราลงแผ่นได้หลายเรื่องนะคะที่จะเอาไปติดกับ CD DVD เครื่องเล่น DVD ของเราที่ใช้กับ TV ทั่วไปนะคะก็รอให้เบิร์นอีกรอบค่ะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะแผ่นก็จะเด้งออกมากดโอเคนี่คือเราเบิร์นเสร็จแล้วนะคะก็ปิดหน้าดาวไปเลยแล้วก็มาดูกันว่า Your attention is required มันถามว่าให้เราเซฟไหมก็ไม่ต้องเซฟปิดไปเลยค่ะใช่ค่ะใส่ตัวสมว่าเราไว้ลงไปได้ไหมนี่ก็คือตัวที่เราไลฟ์ออกมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบการสอนการใช้โปรแกรม Convert to DVD 6นะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ